ไม่ได้เราดูซิเรารู้สึกอย่างนี้แม่ก็จะได้รู้สึกกันเดียวกันเพราะว่ามันแค่สองมือเปล่าเหมือนกันหมดโอเคนะครับวิธีการที่จะแชร์ไปเหยียบรองเท้าผมไม่สบายแค่นี้ดูซิว่าตัวเองได้รับอะไรแม่ก็ได้รับเหมือนกันครับเพราะว่ามันสองมือเปล่าเหมือนกันหายใจไว้เด้อสบายสบายครับผมนี่นะโทษครับเจ็บข้อมือแค่นี้หายใจไว้นี่เป็นท่าธรรมชาติที่สุดเลยนะครับไม่ได้ผิดศูนย์ไม่ได้ผิดตำแหน่งเลยมาก็ตกลงการเจ็บขอให้บอกเริ่มเจ็บให้บอกไม่ใช่อยากหายทนเอาไม่ได้ของผมไม่ใช่เลยไม่ใช่นวดนะครับเราไปด้วยความรู้สึกที่เป็นจริงเป็นตามความรู้สึกให้ได้ไม่ใช่อยากหายไม่ได้เลยนะครับคนละฟีลลิ่งเลยอยากหายกับคำว่าค่อยๆตามความรู้สึกมันคนละเรื่องนะครับสบายๆนี่นะครับโทษครับเจ็บหลังเอวตรงต้นๆค่ะโอเคเข้าใจแล้วครับเอาละผมก็เปลี่ยนท่าไปเห็นไหมกลางเลยครับ180องศาเลยครับ180องศาไว้เลยก็เพียงแค่บอกว่าเจ็บนะมันจะเปลี่ยนหายใจยากเจ็บข้างซ้ายโทษครับเจ็บเอาลงเลยแขนเนี่ยนี่แหละคือการช่วยแม่อะไรให้เราเนี่ยจะตึงไม่หมดนะครับเพราะมันจะดูดมาพลังนั้นจะมาหาเราเจ็บครับโทษครับหายใจด้วยครับรู้สึกอย่างไรเนี่ยต่างไปอย่าสู้ผมนะเพราะไม่ได้ออกแรงมากธรรมชาตินี่เองเนี่ยใช่ไหมนี่คือเรื่องราวธรรมชาติแหละปกติก็อย่างนี้อยู่แล้วธรรมชาติโทษครับขยับเองนะสิครับมีได้เปลี่ยนแปลงไหมอย่าลืมวัดกันวันสิเบาค่ะนานตะกี้นี้ตอนที่ทำรู้สึกชามันชานิดนานชาแล้วมันก็มันเบานั่นแหละคือมันเปลี่ยนแปลงไปจำฮะแม่ก็ได้รับเหมือนกันเพราะว่า20,000แม่ก็รับเหมือนกันโอเคไหมอ๋อเหมือนกันเลยเพราะมันแค่สองมือเปล่าของผมเหมือนกันแต่เราได้รับชัดกว่าเพราะว่าเขาอายุเท่านั้นเซลล์เขาก็อ่อนแอโอเคไหมครับวิธีเทียบก็เทียบอย่างนี้เพราะฉะนั้นตัวเราได้ขนาดนี้ผมว่าแม่ผมช่วยเยอะนะถ้าพูดตรงตั้งเวลาใส่กันนะเห็นไหมครับอาจารย์คะอย่างหนูนวดให้แม่ตรงนี้เป็นผังผืดอย่าไปไข่นะคือเขามีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เยอะเลยเมื่อเราไปแตกเขาไม่บริสุทธิ์มันจะมาหาเราหมอนวดก็จะหมอนวดเป็นตัวสต็อกพลังงานบริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์เยอะเลยแต่ผมพูดไม่ได้เพราะว่าถ้าผมพูดอย่างนี้มันเหมือนกับไปทำลายอาชีพหมอนวดมันยิ่งไปกันใหญ่ใช่มนุษย์มันมีอาชีพยิ่งแย่นะแต่ความเป็นจริงเป็นเช่นนั้นจริงๆผมเล่าความเป็นจริงให้ฟังนั่นถ้าใครไม่รับความเป็นจริง
หมอนวดคนนั้นจะแย่ไปสุดท้ายร่างกายจะไปไม่รอดนี่สึกเบาใช่ใช่นะไอการไปจับแม่ต่างสารพัดจะแม่จะหามมันก็ไม่ต่างจากหมอนวดหรอกแต่เราไม่ใช้ท่าทางเหมือนหมอนวดท่านเองแล้วก็ออกแรงช้าเช้าเย็นช้าเย็นสิ่งแม่บริสุทธิ์มันจะมาหาเราแล้วเราก็ปลดปล่อยไม่ออกไม่ได้เมื่อเลยตกค้างสุดท้ายคือร่างกายแล้วก็สะสมสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์จึง มีอาการเจ็บปวดเมื่อยล้านะเข้าใจมั้ยทีนี้พอเรามาเจอผมพลังงานบริสุทธิ์มันก็สบายใช่มั้ยครับจําแม่นๆพลังงานผมไม่เคยเปลี่ยนคําพูดนะพูดในกรอบที่ผมเคยเป็นใครๆผมก็พูดตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันยากคือต้องการให้ได้เดี๋ยวนี้เหมือนความกระมังเกินไปเนาะมันค่อยๆออสโมซิสค่ะอาจารย์สิ่งนี้มันต้องอาศัยความเข้าใจด้วยไม่ใช่ฟีลลิ่งจริงๆเลยไอ้เรื่องเข็มเนี่ยผมต่อยเข็มเล่มเดียวสมมติผมใช้ทั้งตัวในเล่มเดียวบางทีผมบอกว่าศาสตร์หลอกลวงซ้ำไปเข็มนะผมกล้าพูดแข่งกับผมก็ได้เข็มแพ้ก็ได้ครับแข่งผมก็ได้อันนี้พระก็เรียนมาสารพัดรู้ไหมถูกจีนหลอกโอเคไหมผมกล้าพูดได้เลยเต็มปากเลยแต่ละคนเนี่ยเขาต้องเอาบุคลากรทางการแพทย์ไปเรียนมาใช้ในองค์กรที่เป็นการแพทย์ก็ไปเข้าสู่ระบบเห็นไหมครับที่ไหนได้ไม่ได้หรอกถูกหลอกศาสตร์จีนเนี่ยถูกหลอกไปเยอะหมอแม่หมอมือแต่ก่อนมันได้เลยครับเมื่อนับจากนี้ถอยหลังไปมากกว่า 5-60 ปีได้ยุคนี้ไม่ใช่แล้วยุคนี้ไม่ใช่จิตใจคนไม่เหมือนคนยุคก่อนใช่ค่ะจิตใจคนนู่นคนยุคนั้นน่ะจะใช้ได้ถ้าไวขนาดเดียวกันโอเคมั้ยยุคเราไวขนาดนี้โทษก้อยไปทั่วไปมักจะเชื่อถือไม่ได้รุ่นยังให้โทษทีนะมักจะเชื่อถือไม่ค่อยจะได้นี่ผมพูดทั่วไปเนาะไม่รู้รุ่น50ปีเนี่ยมักเชื่อถือไม่ได้นี่ดีกว่าบอกให้ทราบเลยถ้า6 74ปีปุ๊บจะเชื่อถือได้ผมไม่ทราบเพราะคนรุ่น70เข้าไปแอบสอบรุ่นก่อนๆมารุ่น40รุ่นไฮเทคมักจะว่องไวทันใจอย่างเดียวอะไรก็ได้ขอให้ไวพอใจตรงนั้นไม่ได้คำนึงถึงหน้าหลังล่างบนจะต่างกันเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าไอ้การแพทย์ที่บอกว่าเข็มเข็มยิ่งไปใช้พวกเครื่องไฟฟ้ากระตุกยิ่งหนักมันคนละระบบของร่างกายคนที่เขาใช้เป็นอาชีพของเขาเขากล้าพูดเหมือนผมไหมเนี่ยถ้าพูดเหมือนผมก็จะประกอบอาชีพได้ไหมเนี่ยน่าจะตายวิธีคิดเพื่อสรุปใช่ไหมฮะอาจารย์ฝึกพลังอาจารย์เพราะพลังมันเพียวมันต่างกันให้ความรู้สึกตรงนี้เลยทันทีด้วยยังมีอีกครับโทษทีหายใจธรรมดาเนี่ยไม่ต้องเกรงตัวเพราะว่าเราเน้นเรื่องความรู้สึกเป็นหลักนะฮะยิ่งค่อยยิ่งเนียนยิ่งดียิ่งอยากหายยิ่งยากยิ่งยากโทษครับนั่งตัวตรงปล่อยตาปล่อยมือตกเหมือนนกปีกขับซะมันจะได้เลยแหละมันจะได้เปล่าแค่นี้โทษครับข้างล่างผมแค่นี้ข้างล่างแค่นี้เบาทั้งตัวเลยนี่แหละโทษครับเจ็บแค่นี้ก็โหเหลือเฟือแล้วโทษครับผมใช้แค่นี้ไม่ต้องมาถ้าเจ็บก็เจ็บตรงที่ผมกดถ้าผมเลิกกดปุ๊บจะหายเจ็บทันทีสบายมากครับตัวเบานี่แหละคือพลังงานไม่ต้องยาวเลยตอบโดยความรู้สึกเกินภาษาแน่นอน
สาวตื่นเช้าเจ็บที่ฝ่าเท้าสองข้างโอเคนะครับคอยดูพรุ่งนี้เช้านะผมทำอยู่แค่นี้ครับผมไม่ทำมากกว่านี้โทษครับโทษครับโทษครับนี่ผมทำแค่นี้ครับแน่นไปหมดเลยเป็นตะคริวทุกวันหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นบ่อยเป็นไหมฮะเป็นค่ะแน่นแต่ว่าจะไม่มีครับมีก็ห่างมากโอ้คริชนาหายใจปะโอ้ลืมหายใจแค่นี้ฮะผมไม่ไปมากคอยดูพรุ่งนี้เช้าคำตอบที่ฝ่าเท้านะขอบคุณค่ะจ๊ะผมไม่ต้องถึงไม่ถึงขั้นจับฝ่าเท้าเหมือนแม่หรอกแค่นี้ก็จะรู้พรุ่งนี้คือคำตอบสองข้างนี้เนาะอยากหายปวดกาเนี่ยมันหมดอายุเลยโอเคมาคิดว่าดีขึ้นเบาค่ะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80%ประมวลผลให้ได้ดีมากครับต้องเป็นคนประมวลผลให้ได้ประมวลผลแทนเขาไม่ได้แต่สังเกตแทนก็ได้โอเคจบข่าวเซ็นรับแซ่บปั๊มเลยครับทักทายกันโอเคนะบริษัทตัวดีมาก